เมื่อวันที่25มิถุนายน2567ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5ศาลากลางจังหวัดลพบุรีนายอัมพลนังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับอาจารย์วินัยปัจฉิมชื่อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติคำแสดลายดอกรักราชกัญญาผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรียังได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนางวรรณนาสุขสุแพทย์ชื่อผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ลายดอกรักราชกัญญาได้รับรางวัลผ้ามัดหมี่จากเส้นใยและสีธรรมชาติดีเด่นในการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดลพบุรีประจำปี2567ครับวันนี้ยินดีด้วยนะครับครับผมได้รับรางวัลนะครับอันดับ1ของสุดยอดผ้าไทยสุดยอดผ้าไทยเป็นลายอะไรนะฮะลายดอกรักราชกัญญาครับแนวคิดครับแนวคิดนี่ก็มาจากที่ขององค์หญิงสิริสิวรรณรีราชินีรัตน์นะเป็นคนประทานลายนี้มาให้ราษฎรกลุ่มทอผ้าเนี่ยในเทศเนี่ยได้ถามขึ้นแล้วก็โดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มีนโยบายให้จัดการประกวดผ้าสุดยอดผ้าไทยก็เลยได้จับผ้าตัวนี้มาทำสืบสารและพัฒนาต่อยอดโดยนำเอาลายดอกพิกุลซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีเข้าไปผสมผสานครับอย่างผ้าที่เห็นที่เสื้อนี่ใช่ไหมครับครับผมนะครับเป็นการออกแบบผสมผสานครับให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีโดยตรงครับด้วยแล้วก็ทำตามพระราชประสงค์ของกลุ่มด้วยครับวันนี้ได้รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีครับผมนะครับก็ถือเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งนะฮะผ้าอันนี้สามารถที่จะให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดลพบุรีและคนไทยทั้งประเทศได้มีส่วนสัมผัสหรือได้สวมใส่อย่างไรบ้างครับก็ปกติแล้วนะฮะที่อำเภอโคกเจริญเนี่ยเราก็มีกลุ่มทอผ้าโดยหลายกลุ่มครับนะโดยเฉพาะผมเองเนี่ยชื่อว่ากลุ่มศิลปินโนท็อปผมเป็นศิลปินโนท็อปของจังหวัดลพบุรีส่วนเพื่อนอีกคนนึงก็เป็นกลุ่มผู้นำชีพก้าวซึ่งเป็นเครือข่ายก็มีสมาชิกทั้งหมดก็เกือบ40คนนะถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ครับก็สร้างงานตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านเรานั้นได้มีรายได้ได้ประกอบอาชีพตัวนี้ขึ้นมาถ่ายทอดองค์ความรู้ครับครับเป็นผู้เชี่ยวชาญครับประสบการณ์มาโอ้โหเรียกว่ามากทีเดียวครับนะครับวันนี้ไม่ได้รับรางวัลเป็นแค่คนเดียวนะฮะวันที่1และก็ที่2อยู่ข้างๆกันเลยนะครับต่างกันยังไงฮะกับการออกแบบคล้ายกันค่ะแต่มีอาจารย์วินัยซึ่งเป็นประธานกลุ่มครับคอยดูแลที่ปรึกษาใหญ่คอยดูแลแล้วให้คำแนะนำแล้วก็ผลิตออกมาแต่คนละสีค่ะเป็นย้อมคลั่งค่ะเป็นย้อมข้างนะครับลายเดียวกันลายเดียวกันนะได้ที่2ค่ะได้ที่2ครับก็ยินดีด้วยนะครับถ้าสนใจอย่างไรอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้สัมผัสผ้าดีๆผ้าของลพบุรีก็สามารถติดต่อได้ที่ติดต่อได้ค่ะวรรณนาสุขแพทย์086009-8983ค่ะขายอยู่ข้างสารกลางจังหวัดลพบุรีทุกวันศุกร์ค่ะอ๋อมาพบกันได้ค่ะแล้วก็จำหน่ายที่บ้านไปเที่ยวกันได้ไปดูได้วิถีโคกเจริญค่ะที่โคกเจริญและยังมีลายผ้าอีกมากมายมากมายค่ะให้ท่านได้เลือกกันค่ะมีลายดั้งเดิมลายประยุกต์ค่ะครับยินดีด้วยครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะ